หลักการที่ถูกต้องตอนนี้นะครับบอกข้อมองหมายนะครับลูกค้านะครับพบปัญหานะฮะระบบตันนะครับหลังจากตักบ่อไขมันแล้วนะครับขยับไปด้านซ้ายยกเลยยกพอแล้วโอเคนะครับนี่เพิ่งจะตักไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไขมันก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ระบบท่อน้ำที่ออกจากถังตัวนี้ก็ไม่ไหลไปไหนเลยนะครับการตักไขมันที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับแล้วมาลงบ่อไขมันบ่อไขมันก็คือล้างจานมาลงตรงนี้ครับจากตัวบ้านทั้งหมดลงที่นี่ก่อนไม่ฮะตัวบ้านทั้งหมดลงที่นี่ครับล้างจานลงที่นี่ล้างจานออกมากับตัวบ้านรวมกันอยู่ตรงนี้เข้าถังแซกถ้าถังแซกร้อนหรือฝนตกหนักๆน้ำเข้าถังแซกจานออกที่ตัวนี้ดันเข้าถังนี้แล้วไขมันก็จะย้อนกลับเข้าไปที่ระบบถังแซกอีกนะครับนี่คือระบบที่ถูกวางเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาระบบของคนไทยสมัยก่อนผมว่าเข้าท่ากว่าปัจจุบันเนี่ยระบบบ้านมันเป็นระบบของเมืองนอกนะครับเหมาะกับการอะไรนะเหมาะกับความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านแต่ไม่สร้างมลภาวะให้ข้างนอกนะครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นกับภายในบ้านมากกว่าครับนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาละนะครับการต่อเติมบ้านการเทพื้นการใช้ทรายนะครับอย่างที่ส่งวิดีโอให้ชมเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างครับนะครับในคลิปที่ส่งมาให้ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างก็คือเทปูนทับท่อครับนะครับอันนี้ยังเห็นท่ออันนั้นเขาไม่เห็นเลยที่ในลิงก์ในไลน์นะอันนี้เขาไม่เห็นเลยครับทั้งหมดไม่ออกที่ท่อนี้เพราะว่าท่อนี้เขาต่ำกว่าระดับตรงนี้นะครับปัญหาน่าจะเป็นปัญหาของถังแซกเลยทีนี้เนี่ยก็คือต้องยิงก็ด้วยระบบเจ็ตคลีนนิ่งนะครับตามที่ประมวลแล้วทุกอย่างผมทำมางานค่อนข้างที่จะแบบราคาที่เราคอมพีทไประดับตรงนั้นทีนี้ย้อนกลับมาคำถามที่เคยถามผมวันนั้นแล้วผมบอกว่าเอาไว้คุยกันดูหน้างานดีกว่าเรื่องท่อเมนผมเห็นว่าท่อเมนยังไม่เกิดปัญหานะครับถ้าท่อเมนมีปัญหาเราค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาทำยังไงให้ระบบถังและอย่างฝามแค่นี้ครับครับขออนุญาตเซ็ตเครื่องก่อนเดี๋ยวถังเต็มทำเต็มนี่คุณว่านะThank you.
ผมแล้วให้ดูกระดูดิ นี่จ้า ทอดกันหมดเลย เส้นผมคุณผู้หญิงครับ ใช่ไหม แกผมร่วงใช่ไหม ใช่ เนี่ยครับโอเคครับท่านเศรษฐีขอบคุณครับ
ดังชั้น2ครับดังชั้น2ใช่ไหมครับครับอ๋อแสดงว่าท่อวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2แล้วหมดมวลแล้วเนี่ยหมดมวลแล้วครับไปชั้น2ห้องนู้นเลยโอ้ไปนู่นเลยครับแต่ว่าไอ้ห้องน้ำนั้นแต่แล้วว่าท่อนี่เขาจะต้องต่ออีกเส้นเลยเดี๋ยวผมพึ่งไล่สองท่อแล้วไล่ท่อเข้าถังนี้ไปแล้วไล่ท่อนี้แล้วเสร็จแล้วครับจบครับเยี่ยมครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ